วัสดีครับทุกคนผมเคนและในคลิปนี้เคนก็ไปเจอเรื่องช็อกเรื่องนึงก็คือการซื้อมือถือแล้วก็พ่วงโปรเรื่องที่ช็อกก็คือเรื่องราคาของมันครับก็อย่างที่เห็นในหน้าจอนะครับก็จะเป็นถ้าเราซื้อโน้ต9เนี่ยเครื่องเป่าเนี่ยมันราคาตั้ง 33,900 เนี่ยแต่ว่าถ้าเราซื้อพ่วงแพ็คเกจเนี่ยแพ็คเกจ699เงี้ยเราก็จะได้ลดราคาค่าเครื่องไป 2,000 บาทเหลือค่าเครื่องจริงๆเพียง 31,900 แล้วถ้าเกิดเราเพิ่มแพ็คเกจที่มันสูงขึ้นราคาเครื่องก็จะต่ำลงแล้วก็คงมีคนที่คิดเหมือนเคนแน่นอนว่าเวลาเราจะซื้อเครื่องพวกเนี้ยเราก็จะเลือกค่าโปรต่อเดือนถูกๆเพื่อให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเคนจะคำนวณแบบรายปีให้ดูเลยว่าพอครบสัญญา12เดือนแล้วเนี่ยเงินที่เราจะต้องจ่ายเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วดูว่าควรจะเลือกโปรต่ำสุดจริงไหมเคนทำเขียนไว้ในบล็อกเคนเรียบร้อยแล้วอย่างอันนี้นะฮะเคนไปทำราคามาแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราสมมติว่าเราซื้อโปร699เราก็ได้ค่าลดค่าเครื่องเหลือเพียง 31,900 แต่ว่าโปร699เนี่ยถ้าเราใช้ไป12เดือนเนี่ยมันก็จะตก 8,388 บาทถ้ารวมแวด 7% ก็จะบวกไปอีก 587.16 ก็คือ1ปีเนี่ยเราจะเสียค่าแพ็กเกจตัวเนี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,975.16 บาทพอรวมกับค่าเครื่องที่เราต้องจ่ายแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ที่ 48,75 บาทก็ดูแบบดูโอเคทีนี้เราไปดูโปรที่มันสูงขึ้นบ้างก็จะเห็นว่าโปร899เนี่ยถ้าเราใช้ไป1ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่1,788 บาทเฮ้ยมันดูสูงขึ้นเยอะเลย 2,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วก็มีแวดอีก755พอเงินมันสูงขึ้นแวดก็ต้องสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่คือพอมารวมกับค่าเครื่องที่มันลดลงเหลือเพียง 28,900 เนี่ยพอสรุปรวมออกมาแล้วเนี่ยเราก็จ่ายอยู่ที่ 4,443.16 บาทซึ่งมันถูกกว่าการที่ไปซื้อเครื่องพร้อมโปร699อย่างแล้วพอดูโปร1,099นะโปร1,099 1ปีเราจะจ่ายค่าโปรเนี่ย 13,188 บาทแวดอีก923บาทคือถ้ามองแค่ส่วนเนี้ยมันจะรู้สึกว่าโหปกติเราใช้ไม่ถึงอ่ะเราใช้แค่ประมาณ300บาทเนี้ยแต่ว่าเราต้องมาเลือกโปร1,099เลยเหรอแต่พอลองมาสรุปราคาดูว่าค่าเครื่องมันลดเหลือแค่ 25,900 เนี่ยสรุปรวมออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเงินสุทธิที่เราจะต้องจ่ายใน1ปีให้กับตัวมือถือของเราเนี่ยตกอยู่ที่ 41,000 บาทซึ่งมันถูกกว่า899แล้วก็699อีกแต่พอมาอีกโปรนึงก็จะเป็นโปร1,299ใช้1ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 15,588 มีแวดอีกพันกว่าบาทรวมค่าเครื่องอันนี้พอรวมออกมาปุ๊บ 41,579 ก็จะราคาสูงกว่าทุกโปรเลยถ้าอย่างเคนเมื่อก่อนอ่ะเคนจะคำนวณแค่โปรต่ำสุดกับโปรสูงสุดก็จะเห็นว่าโปรต่ำสุดมันถูกกว่าแฮะแต่พอมาคำนวณแบบอย่างเงี้ยให้เห็นกันจะตาก็จะเห็นว่าโปรที่ถูกที่สุดและคุ้มที่สุดก็คือโปร1,099ก็จะเห็นว่าตกอยู่แค่ 41,000 บาทซึ่งถูกกว่าโปรตัว699อยู่800กว่าบาทเลยมันก็เป็นเรื่องที่ช็อกใจเคนมากซึ่งแบบเมื่อก่อนอ่ะเคยคิดว่าซื้อเครื่องเนี่ยโปรถูกสุดมันก็ต้องถูกสุดสิวะอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าพอมาคำนวณจริงๆแล้วอ่ะโปรที่ถูกที่สุดไม่ได้ราคาถูกที่สุดนะทุกอันน่ะเขาคิดมาแบบเฉลี่ยเท่าๆกันหมดเลยประมาณ 40,000 บาทสรุปก็คือถ้าคุณซื้อเครื่องพร้อมโปรควรจะคำนวณในส่วนนี้ให้ดีก่อนเผลอๆเนี่ยเราจะได้ใช้โปร1,099ซึ่งเน็ตมันจะเยอะกว่าค่าโทรมันจะเยอะกว่าโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จ่ายในราคาเท่าๆกันอยู่ดีแล้วโปรพวกนี้ก็จะมีสัญญาแค่1ปีเพราะฉะนั้นพอครบ1ปีเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนโปรไปอีกโปรนึงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย